ทางด้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมปรับภูมิทัศน์สวนน้ำเสรีไทยค่ะเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเตรียมพัฒนาเป็นพื้นที่ตลาดน้ำเสรีไทยสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริกว่า 1,700 คนได้กล่าวคำปฏิญาณพร้อมร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่บริเวณสวนน้ำเสรีไทยเขตคันนายาวโดยมีนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะพร้อมด้วยนายวัลลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีด้วยสำหรับกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาพื้นที่สวนน้ำเสรีไทยเขตคันนายาวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลพื้นที่หนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโครงการแก้มลิงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครค่ะโดยกิจกรรมนะคะมีการจัดเก็บผักตบชวาทำความสะอาดและทาสีราวสะพานปรับปรุงผิวจราจรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำปุ๋ยหมักปลูกต้นไม้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบค่ะนอกจากนี้นะกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครด้วยที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายใน300วันจะพัฒนาพื้นที่ตลาดน้ำเสรีไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจำหน่ายของดีเขตคันนายาวสร้างอาชีพนำรายได้สู่ชุมชนต่อไปค่ะ300วันนะคะอีกเกือบปีหนึ่งจะได้เห็นแน่นอนค่ะ